ากันว่าปีนี้เป็นปีทองของคนปลูกมะพร้าวน้ำหอมค่ะ1ลูกขายได้ครึ่งร้อยกันเลยทีเดียวจะจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันที่แหล่งปลูกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมะพร้าวนะคะเป็นพืชที่สามารถนำไปบริโภคได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะและนอกจากนี้นะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยยังมีสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะทุกวันนี้นะคะประเทศไทยได้เสิร์ฟความอร่อยของมะพร้าวน้ำหอมนะคะไปไกลทั่วโลกเลยค่ะและจากข้อมูลนะคะมียอดการส่งออกสูงถึง 20,000 ล้านบาทไทยเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามะพร้าวน้ำหอมมีโอกาสที่จะรวยได้ค่ะและในวันนี้นะคะแพมก็เลยนัดพูดคุยค่ะกับนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมประเทศไทยเพื่อที่จะขอข้อมูลเคล็ดลับต่างๆนี้นะคะใครที่สนใจอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องฟังให้ดีเลยค่ะตามมาเลยค่ะเจอแล้วค่ะพี่จรัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จรัญค่ะเขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมต้องปรึกษาพี่เลยเพราะว่าพี่เป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมประเทศไทยใช่ไหมคะครับผมเจอตัวแล้วนะคะพี่จรัญคุกคีกับวงการมะพร้าวน้ำหอมมากี่ปีแล้วคะประมาณ20ปีครับเขาบอกมาว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วฮอตไม่แพ้กับทุเรียนเลยสามารถส่งออกนะคะสร้างมูลค่ามหาศาลได้จริงไหมคะจริงครับมะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกไปต่างประเทศส่วนใหญ่ 80% นะครับมีส่งไปประเทศจีนนะครับมูลค่าตอนนี้ก็หมื่นฟาล้านบาทต่อปีแล้วหลายๆประเทศกำลังทำการตลาดอยู่ประเทศไหนสั่งเยอะสุดคะจีน 80% ประชากรเขาเยอะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็มีการเจาะน้ำ 100% ไปทางอเมริกาเนี่ยวันละประมาณ2ล้านลูกด้วย2ล้านลูกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของราชบุรีของดำเนินสะดวกครับเพราะเป็นแหล่งที่ปลูกที่มีคุณภาพแล้วมาตรฐานเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสุดยอดมากอ่ะและหนูเห็นจากข่าวเลยเขาบอกมาว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของคนปลูกมะพร้าวน้ำหอมลูกนึงเนี่ยเกือบครึ่งร้อยจริงไหมคะจริงฮะมะพร้าวที่ราคาสูงเนี่ยเกิดจากที่ตลาดมีความต้องการการที่ร้อนจัดปีนี้ทำใหผลผลิตมะพร้าวเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ความต้องการสูงเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นแต่ช่วงนี้ราคาเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติครับก็อยู่ที่ประมาณ25บาทครับ25บาทต่อลูกนะครับต่อลูกค่ะรอบเก็บเกี่ยวของเขาเป็นยังไงคะกี่วันเก็บคะมะพร้าวการเก็บเกี่ยวที่ได้คุณภาพเนี่ยทุก20วันจะตัด1ครั้งแล้วก็เนื้อที่จะหอมหวานเนี่ยต้องเป็นเนื้อ2ชั้นก็จะมีเหมือนกับ2เลเยอร์ของเนื้อเขาใช่เป็นความหนาของเนื้อเขาเพื่อที่ไม่อ่อนเกินค่ะแล้วก็ทำให้รสชาติเนี่ยคงที่มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขากินน้ำด้วยแล้วก็กินเนื้อด้วยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเน้นกินน้ำหลังๆเนี่ยต่างประเทศก็กินเนื้อด้วยกินเนื้อด้วยแล้วก็นำเนื้อไปแปรรูปด้วยนะครับแล้วก็มีบางประเทศก็เจาะเอาน้ำไปอย่างเดียวก็มีนะครับแล้วก็บางประเทศก็รับซื้อเนื้อด้วยเพื่อจะไปแปรรูปเป็นอาหารโอ้เขาหลากหลายนะคะทั้งน้ำทั้งผลสดเลยทั้งเนื้อแปรรูปด้วยครับและอย่างนี้เวลาเก็บอะค่ะเขาเก็บเป็นลูกหรือว่าเขาแบบเก็บเป็นทลายอะไรยังไงคะเวลาเราตัดเป็นทลายนะครับทลายลงมาแล้วก็แต่ว่าเราขายเนี่ยให้กับโรงงานผู้ผลิตแปรรูปส่งออกเนี่ยขายเป็นลูกมะพร้าวเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลนะคะเขาขายเป็นลูกเป็นลูกพี่จรัญค่ะการส่งออกของมะพร้าวน้ำหอมมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะเรื่องของคุณภาพมะพร้าวเนี่ยสำคัญเพราะว่าก็ถ้าเกิดเราเก็บมะพร้าวที่คุณภาพไม่ได้เนี่ยมันอ่อนไปเนี่ยเวลาขนส่งไปแล้วไปถึงต่างประเทศเนี่ยน้ำมันจะขุ่นแต่เราต้องตัดเนื้อให้ได้คุณภาพ2ชั้นเพื่อให้ความแก่ได้แล้วความหวานมันจะคงที่การส่งออกไปแต่ละที่เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอะไรยังไงบ้างคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ปลูกสำหรับการส่งออกเลยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะต้องรวมตัวกันแล้วก็ปลูกในสายพันธุ์ที่ดีเป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้ซึ่งจะมีรสชาติหวานและกลิ่นหอมใบเตยแล้วก็ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐาน GI เราก็ได้ด้วยตรงนี้ก็จะทำให้ชั้นคุณภาพเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดครับมะพร้าวน้ำหอมเขามีแบบแบ่งสายพันธุ์ไหมคะดั้งเดิมเลยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานมะพร้าวอ่อนที่เราเห็นกันนะครับเมื่อสมัยก่อนนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนามาเป็นสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมซึ่งอันนี้รสชาติจะแตกต่างกว่าที่อื่นก็คือมีความหวานและหอมที่ลักษณะหอมใน
จะมีกลิ่นใบเตยนิดๆนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ในประเทศไทยที่เราส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยก็คือจะเป็นมะพร้าวแกงด้วยใช่ไหมคะใช่ที่ทำเป็นกะทิก็ปลูกในโซนต่างจังหวัดเช่นภาคใต้แต่มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเราก็เหมาะสมในพื้นที่ของประมาณ4จังหวัดได้นะครับมีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็ราชบุรีนะครับแล้วก็แหล่งที่ปลูกเยอะที่สุดตอนนี้เป็นแหล่งที่ผลิตใหญ่ที่สุดเนี่ยคือราชบุรีที่นี่เลยที่นี่เลยโอกาสที่จะปลูกแล้วรวยยังมีใช่ไหมคะยังมีครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้วก็ตลาดยังไม่พอกับการขายแล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากจะแบบเริ่มปลูกอย่างเงี้ยที่นี่มีต้นพันธุ์แนะนำไหมคะสมาคมเราทางศูนย์เราก็จะมีศูนย์พ่อพันธุ์ของเราครับที่ได้มาตรฐานเป็นพันธุ์แท้ครับปลูกแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับการจะได้ต้นพันธุ์นี่เราต้องทำยังไงบ้างคะพี่จรัญมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ย3ปีถึงเก็บเกี่ยวได้แต่ว่าพันธุ์ที่จะมาทำพันธุ์ได้เนี่ยต้อง10ปีขึ้นไป10ปีครับแล้วเขาจะให้เราเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดกี่ปีคะปัจจุบันเนี่ยถึง35ปียาวนานเก็บเกี่ยวเรื่อยไปทุก20วันรอบเก็บเขาสั้นรอบเก็บเขาสั้นอ่ะครับเงินก็เข้ากระเป๋าได้เร็วขึ้นครับดีทุก20วันก็จะทําการเก็บเกี่ยวค่ะถ้าเราเก็บมากวันกว่านี้อาจจะแก่เกินหรือเก็บเร็วกว่านี้อาจจะอ่อนเกินได้แล้วต้นที่ยังสาวกับต้นที่อายุเยอะผลผลิตเขาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับชั้นคุณภาพที่มีความหอมหวานเนี่ยก็น่าจะตั้งแต่5ปีขึ้นไปความสมบูรณ์ของมะพร้าวจะได้ระดับนั้นแล้วแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความหอมความหวานที่อาจจะผิดเพี้ยนตามฤดูบ้างเช่นฝนตกเยอะไนโตรเจนอาจจะเยอะมะพร้าวเนี่ยอาจจะแบบจืดจางนิดนึงใช่แต่ว่าเราก็มีวิธีการเราเช่นการใส่เกลือเข้าไปเพิ่มโซเดียมเข้าไปเป็นการเทคนิคช่วยให้มะพร้าวจดแป๊บนะครับมีความหวานซึ่งเกษตรกรก็ต้องค่อยเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติกันแล้วหนูก็เห็นว่าแบบต้นเขาระดับนี้ตลอดเลยคือเขาไม่สูงไปกว่านี้แล้วหรอคะสูงครับทุกหนึ่งรอบเนี่ยเวลาตัดทุก20วันก็คือทางจะร่วงแล้วก็จะออกแทงจันทร์ใหม่ความสูงของมะพร้าวเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงประมาณ35ปีแต่ไม่ได้สูงชะลูดแบบมะพร้าวแกงแบบไม่ครับใช่ครับประมาณสัก 3-5 เซนของข้อการเก็บเกี่ยวของมะพร้าวที่จะยืด 3-5 เซนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่จรัญหาหนูก็กินมะพร้าวน้ำหอมมาเยอะแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ากลิ่นแบบใบเตยหวานคงที่หวานพอดีมันเป็นยังไงหนูจะได้ชิมไหมคะวันนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูชิมกันนี่ครับเนี่ยลูกที่ไม่สมบูรณ์ตุยจะเป็นลักษณะนี้ครับที่ผลมันตกไซส์และรูปร่างเรียวๆลีๆแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะคะอันนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงมันร้อนจัดนะครับเนี่ยทำให้เป็นลูกตกไซส์ก็เรียกว่าลูกทุยนะใช้ไม่ได้ก็ต้องคัดออกเหมือนมะละกอหนูขอจำได้ไหมเหมือนมะละกอเลยช็อตๆๆๆนี่คือแบบใส่คกตำกินได้เลยเฮ้ยไม่ใช่พี่จรัญขาลูกนี้ได้ไหมคะหนูอยากกินลูกนี้ได้ครับลุงเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้ลุงเนี่ยหนูจะเป็นกำลังใจให้นะคะหุ้ยมะพร้าวน้ำหอมมันดีอย่างนี้นี่เองคือมันเอื้อมได้เลยไม่ต้องปีนนะคะจะได้ชิมรสชาตินะคะหอมมะพร้าวน้ำหอมค่ะพี่จรัญขาแล้วอย่างนี้หนูต้องจ่ายพี่เท่าไหร่คะจะอยู่ในราคาลูกละ25เหมือนที่พี่บอกไว้ไหมคะอันนี้ต้อง45ครับเอาแต่ว่าในส่วนนี้ให้ฟรีแล้วกันพูดแล้วนะคะในส่วนนี้มีเท่าไหร่หนูเอาหมดเลยไหวไหมคะยังฟรีอยู่ไหมคะไม่น่าจะฟรีแล้วได้เวลาที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยของมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแล้วค่ะพี่จรัญปอกให้หนูได้ไหมคะได้ครับจะดูชั้นคุณภาพของมะพร้าวเรามีวิธีสังเกตยังไงบ้างคะมะพร้าวเนี่ยจะต้องผิวต้องเขียวเข้มแล้วก็เส้นรอบตรงเนี้ยเห็นว่าจะต้องไม่ขาวเกินถ้าเกิดมีเส้นรอบขาวเกินตรงเนี้ยมันจะอ่อนเกินไปตรงนี้นะคะลูกนี้ก็จะเป็นไหมอ่อนอันนี้เขาเรียกว่าอ่อนไปหน่อยอ่อนเกินตรงนี้อ่อนไปนิดนึงใช่ใช่สีต้องเขียวเขียวแต่อันนี้คือเขียวแล้วนะคะลูกนี้คือเขียวใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องได้กินลูกนี้แล้วแหละมาแล้วค่ะนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่หอมหวานหวานละมุนมากอันนี้คือเนื้อ2ชั้นที่พี่จรัญบอกใช่ไหมคะครับสังเกตว่าเนื้อเขาจะไม่บางขนาดนั้นเขาจะมีหนานิดนึงใช่นี่แหละนี่หอมจริงๆนะหอมแบบน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองแล้วนะคะขออนุญาตนะคะเอาเลยโอ้ใช่เลยกินแล้วแบบสดชื่นเขามีความหวานแบบกำลังดีมันไม่ใช่หวานเลี่ยนมันไม่ใช่หวานน้ำตาล
หอมแบบหอมใบเตยจริงๆไปอ่ะอร่อยอ่ะหนูอยากรู้เคล็ดลับเลยว่าความอร่อยที่มันเกิดขึ้นกับมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะมีสภาพอากาศดินไหมหรือว่าน้ำด้วยปัจจัยสำคัญคือพันธุ์สายพันธุ์ที่ 100% น้ำหอมแล้วก็ดินต้องเป็นตะกอนทะเลเก่าแล้วก็มีน้ำจากเขื่อนแม่กองน้ำจืดไหลมาแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่น้ำกร่อยเรียกว่า3น้ำจะเป็นน้ำกร่อยพอน้ำกร่อยเนี่ยพอปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปเนี่ยรสชาติของมะพร้าวน้ำหอมจะหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ตัวเองที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแหล่งสะสมสารอาหารใช่ฮะแล้วเมื่อกี้แพมเดินก็คือเฮ้ยมีเปลือกหอยคล้ายๆเปลือกหอยแบบเปลือกหอยทะเลอ่ะเราขุดดินไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะเจอเปลือกหอยซึ่งมีธาตุอาหารธรรมชาติเป็นแคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วทำให้รสชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยโดดเด่นและการปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็คือจะต้องแบบมีร่องน้ำแบบนี้เลยใช่ไหมคะเป็นการจัดการบริหารน้ำที่เหมาะสมเพราะมะพร้าวหอมเนี่ยชอบน้ำมากเอาเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะตัดแล้วก็ขนส่งทางคลองด้วยเชือกผูกแล้วก็ล่องออกมาโอ้คลาสสิกมากขนส่งมันจะไม่ช้ำพี่จรัญคะตั้งแต่มาคุยกับพี่จรัญเนี่ยหนูเห็นโอกาสละโอกาสที่หนูจะรวยโอกาสที่หนูจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วขายได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะขอคำปรึกษาหรือว่ามาเรียนรู้เทคนิคต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อพี่จรัญหรือว่ามาที่ไหนได้บ้างคะครับก็มาที่สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะครับเราก็จะมีศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เพาะพันธุ์เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ปลูกแล้วครับแล้วก็ปลูกอย่างไรนะครับวิธีการดูแลสายอย่างไรให้มีคุณภาพก็เราจะมีบริการให้กับเกษตรกรที่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เห็นว่าในสมาคมเนี่ยมีเรื่องของการนำไปแปรรูปแล้วก็ทำเป็นอาหารด้วยยังไงคะพี่จรัญครับก็มีส่วนที่ฟั่นส่งออกนะครับแล้วก็มะพร้าวที่แยกไซส์ออกมาเราเรียกว่าไซส์รองมันเนี่ยก็จะมาแปรรูปเป็นกาแฟชงกาแฟแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชิมสามารถมาได้ที่ไหนคะก็มาที่ดำเนินสะดวกครับที่สมาคมแล้วก็มาที่โคโค่คอฟฟี่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแพมจะพาทุกคนนะคะไปชิมของอร่อยกันต่อไม่ว่าจะเป็นกาแฟมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์อีกนะคะผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมครับที่เป็นแปรรูปเป็นขนมขนมอยากจะรู้เดี๋ยวพาไปดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่จรัญมากๆเลยนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยพาแพมไปเดินสวนนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมด้วยใครที่กำลังอยากจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะคะที่จะทำเงินจากตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขอคำปรึกษานะคะพี่จรัญพร้อมให้คำแนะนำค่ะส่วนวันนี้แพมต้องไปชิมของอร่อยแล้วค่ะหิวแล้วค่ะพี่จรัญขอตัวนะคะขอบคุณนะคะพี่จรัญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าหนูมาเก็บด้วยนะคะครับอยากจะแบบว่าลากผ่านน้ำได้เลย หอมมะพร้าวมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างในแก้วนี้มีเนื้อมะพร้าวด้วยนะและนี่เลยวัฟเฟิลบาร์บินเก๋มากทุกคนมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเหนียวหนึบกรอบหอมมะพร้าวละมุนมากถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะคะไม่สั่งเมนูนี้จะเสียใจมากเพราะเขาเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ต้องลองค่ะอร่อยจริงๆแบบว่าแบบฉันต้องมาที่นี่อีกอะเพื่อมาสั่งเมนูนี้และตอนนี้เนี่ยก็มีหลายชิ้นใช่ปะขออนุญาตไปกินต่อเพราะเดี๋ยวถ้าช้าจะมีคนมาช่วยกินไม่ได้ของอร่อยต้องกินคนเดียวมาอยู่
ู่ที่โรบินสันศรีสมานค่ะจะมาหาอะไรอร่อยนะคะทานสักหน่อยค่ะอุ๊ยเห็นสัญลักษณ์อะไรไหมคะคุ้นๆไหมคะนี่แหละค่ะคือสัญลักษณ์ของผลไม้อร่อยที่มีคุณภาพค่ะเดี๋ยวแพมนะคะจะพาทุกคนนะคะไปช็อปไปดูกันนะคะว่าในบูธของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปช็อปนะคะตอนนี้หิวค่ะขอตัวนะคะไปหาอะไรอร่อยๆทานก่อนนะคะโอ้ยทุกคนคะตอนนี้นะคะแพมไปหาของอร่อยๆนะคะมาเต็มท้องเลยจนอิ่มแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะแพมจะพาทุกคนเนี่ยไปช็อปของหวานไปชิมผลไม้แสนอร่อยนะคะแต่ว่าอีกแป๊บนึงแล้วกันตอนนี้ขอนั่งพักรอให้ของย่อยนิดนึงค่ะระหว่างที่นั่งรอนะคะอยากให้ทุกคนไปเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังตอนนี้เนี่ยลูกค้าเต็มบูธเลยค่ะก่อนจะซื้อเนี่ยเช็คลิสต์ก่อนมังคุดเอาสัก5โลทุเรียนเอาสัก3โลก็พอลำไย2โลแล้วก็เขาว่าวันนี้มีผักด้วยเดี๋ยวต้องไปดูผักต้องซื้อผักไปฝากแม่แล้วก็มีกุ้งเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่หนูเยอะมากนี่เป็นเยอะมากคนก็เยอะแล้วเราจะซื้อทำไงเนี่ยอ่ะต้องรีบทุกคนระหว่างที่แพมนั่งรอที่จะเข้าไปช็อปผลไม้ในงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC อยู่ดีๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีทีมงานทีมกล้องไลฟ์สดของงานนี้เดินเข้ามาที่แพมพร้อมกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในที่กำลังไลฟ์สดช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้อยู่ค่ะท่านยื่นลำไยคว้านเมล็ดให้แพมได้ลองชิมต้องบอกเลยค่ะว่าลำไยที่นี่สดมากกรอบเนื้อเด้งหวานฉ่ำถูกใจมากราคากระปุกละ20บาทเท่านั้นไม่ต้องแกะเปลือกให้เสียเวลาจิ้มกินเพลินๆแบบสบายใจได้เลยหรือจะซื้อแบบที่เป็นช่อๆก็ได้นะคะกิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นจริงๆแล้วแพมก็ตั้งใจจะไปซื้ออยู่แล้วค่ะแต่วันนี้โชคดีจริงๆที่ได้มาพบกับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในที่ท่านมาลงพื้นที่พร้อมกับช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆที่ช่วยสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรมาส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างเราโดยตรงทำให้ผู้บริโภคแบบเราได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ค่ะและหลังจากนี้นะคะแพมก็ได้ชิมผลไม้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมังคุดที่เห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดเพราะว่าเขาสดมากแต่ละลูกนะคะยังสีอมชมพูอยู่เลยค่ะราคาเขาดีมากนะแค่กิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นแต่ความฟินยังไม่จบค่ะเพราะว่าท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเหมือนจะอ่านใจแพมออกว่าแพมชอบกินทุเรียนแล้วฝันก็เป็นจริงค่ะแพมได้ชิมทุเรียนที่ถูกต้องที่สุดเนื้อดีมากหวานมากรู้เลยว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเป็นทุเรียนเนื้อแก่ที่มีการตัดถูกต้องตามเวลาเป๊ะๆนะคะขอทุเรียนอย่างเราเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยค่ะกินทุเรียนเสร็จแล้วก็ขอไปต่อกันที่ผักปลอดภัยเลยค่ะเอาจริงๆวันนี้ได้ความรู้เรื่องชนิดผักกลับไปด้วยนะเพราะว่าเขาขนผักมาเยอะมากนะคะและที่พิเศษเลยนะคะก็คือราคาผักเนี่ยถุงละ20บาทค่ะทุกคนคือกำแบงค์แดงมา1ใบนะคะชอบผักกลับบ้านได้ถุงใหญ่ไม่เกินจริงเลยค่ะแพมก็เป็นสายกินนะเนาะมะเขือเทศเอ่ยเคนตาลูปเอ่ยชิมหมดกินกันแบบสดๆไม่มีปฏิเสธเลยค่ะของอร่อยแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะเอาล่ะค่ะของดีราคาดียังไม่จบนะคะใครชอบกินกุ้งกันบ้างที่งานก็มีน้องกุ้งแช่แข็งรอทุกคนมาจับจองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งชุบเกล็ดขนมปังกุ้งพร้อมทานแช่แข็งทั้งแบบเป็นตัวๆก็มีแกะเปลือกก็มีค่ะหรือจะเป็นกุ้งสดๆแช่แข็งก็มีนะเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นใครอยากมาซื้อรีบมานะคะถ้าไม่มาจะเสียใจส่วนแพมนะคะจบไลฟ์สดนี้แล้วขอไปเดินซื้อของต่อเลยค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแพมขอจบภารกิจนะคะด้วยการช็อปผลไม้อร่อยๆกลับบ้านค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากได้มังคุดลำไยแล้วก็ทุเรียนแบบนี้นะคะที่มีคุณภาพแบบนี้เลยมากันได้นะคะที่งานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC นะคะงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่6ถึง8สิงหาคมค่ะที่โรบินสันศรีสมานนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะไปพบสัญลักษณ์แบบนี้ที่จุดต่างๆก็เข้าไปอุดหนุนได้เลยค่ะรับรองว่าผลไม้อร่อยและมีคุณภาพแน่นอนนอกจากนี้นะคะที่งานนี้นะยังมีผักที่ปลอดภัยในราคาน่ารักสบายกระเป๋าให้ทุกคนได้ช็อปกลับไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมิชชั่นที่เหลืออยู่คือการเลือกมังคุดอร่อยๆกลับบ้านค่ะมารีบมานะจะได้มาเจอกันค่ะมาเจอมังคุดแสนอร่อยแล้วก็ทุเรียนลำไยผักที่น่าซื้อมากๆค่ะน้องคะพี่ขอถุงหน่อยได้ไหมถุงใหญ่แบบนี้5กิโลเลยละกัน